งจะเป็นที่เราจะทำตะทองสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ครับวันนี้เราจะมาทำกระทงเพื่อไปลอยตอนเย็นกันใช่ปีนี้เราจะไม่ซื้อข้างนอกแล้วเราจะลงทำเองเราจะทำเองไปลอยเองอันนี้ก็คือต้นกล้วยต้นกล้วยแล้วก็อันนี้เป็นใบตองไปเป็นใบตองใบตองที่เอามาพับลวดลายใส่กระทงอันนี้ชอบอันนี้นี่ก็จะเป็นดอกดอกไม้ดอกไม้ใส่กระทงใช่สวยมากอันนี้เราจะแบบไอ้ปีนี้จะได้แต่งเองก็คือไม่ต้องไปเลือกซื้อจอตลาดเนาะคือเราอยากทำเองเราก็จะลงดูว่าจะออกมาเป็นยังไงจะออกมาเป็นยังไงถ้าในอยู่ไทยไม่เคยทำเลยกระทงไม่เคยทำกระทงเลยอ่ะนี่ก็เคยทำตั้งแต่เด็กแต่โตมาเป็นผู้ใหญ่ก็คือไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวมาดูกระทงของเราหน้าตายังไงกิจกรรมอยู่ด้วยกันใช่รอตอนเย็นเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าเราจะไปลอยที่ไหนแถวบ้านแถวบ้านนั่นแหละในเมืองคนน่าจะเยอะเนาะเยอะมากมันจะเยอะมากเชียงใหม่นี่ช่วงลอยกระทงก็คือคนนิยมมาเชียงใหม่มากถ้าปีหน้าทุกคนจะได้มาเชียงใหม่ลงทำเองดูนะในวันเย็นเจอกันบ๊ายบายตอนนี้เราจะออกไปลอยกระทงแล้วดูเสียงข้างนอกบึ้ม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 ดูกระทงเราสวยมากหาที่จอดรถแล้วค่อยเดินมัจฉาพาโชคนะครับสิปาใส่ตะกร้าแม่ขอบคุณพ่อแม่ที่ยานของผมนะครับที่ทำยองด้วยถุงอายุอยากกินอะไรนะอยากกินเค้กเหรอครับจะทำพิธีกันอยู่รอบนะครับอันนี้ผมจะได้นะครับน้องจะมีการตุนนะครับตัวละ100บาทนะครับลอยตรงนี้จะได้ไม่ต้องเป็นตัวลอยขึ้นจุดลอยกระทงใช่ไหมใช่จุดลอยกระทงมันไม่เป็นแค่เทียนนะมันไม่ใหม่เพราะเราอยู่บ้านถ้าเราไม่อยู่บ้านห้ามจุดแต่ถ้าเราอยู่บ้านเรานั่งตรงนี้ไง
มากกว่าหน้าบ้านก็จูนนะจ๊ะ